เอาละค่ะในคลิปนี้อิงขอหยิบเกม strategy เกมแนววางแผนที่น่าสนใจมาแนะนำกันถึง10เกมกันเลยซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยก็ได้คัดสรรเกมระบบน่าเล่นภาพสวยและก็กำลังมาในปี2023ไปจนถึงปี2024มาให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันและก่อนที่จะไปดูในคลิปนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อิงกันหน่อยช่วยแชร์คลิปนี้ส่งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆกันด้วยนะถ้าทุกคนกดติดตามกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมที่1พร้อมกันเลยค่ะในเกมแรกนี้นะคะก็นับว่าเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ในสไตล์สงครามโลกครั้งที่1ภายในเกมที่มีชื่อว่า The Great War Western Front ที่เปิดให้วางขายให้เล่นกันแล้วบน PC ซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานจากอดีตทีมผู้สร้างเกม Command and Conquer โดยเกมนี้ก็เป็นเกม RTS ที่อิงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่1มาให้กับเหล่าผู้เล่นได้วางแผนกลยุทธ์กันทั้งฝ่ายพันธมิตรและมหาอำนาจกลางตามแนวรบแถบยุโรปที่สู้กันอย่างดุเดือดซึ่งเกมนี้ได้มีการนำเสนอออกมาเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นระดับภูมิภาคกับการวางแผนการรบในสไตล์เทิร์นเบสด้วยการใช้ทรัพยากรต่างๆมาบริหารจัดการและใช้การตัดสินใจไปตามแนวรบส่วนอีกแบบนึงนั้นก็คือระดับภาคพื้นสนามรบเราสามารถควบคุมเหล่ายูนิตวางแผนกลยุทธ์ทั้งบูและก็บุนขุดสนามเพาะต่อสู้กับเหล่าศัตรูพร้อมบัญชาการยูนิตให้ไปลุยสนามรบตามประวัติศาสตร์แถมเกมนี้ก็ยังได้ใส่เหล่าสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างหิมะตกฝนฟ้าอากาศพายุเข้าที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรบในแต่ละครั้งรวมไปถึงการตัดสินใจด้านต่างๆสำหรับด้านกลยุทธ์การรบในเกมนี้เนี่ยก็เปิดอิสระให้กับทางผู้เล่นได้เป็นคนกำหนดนั่นเองค่ะส่วนในเกมที่2นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมวางแผนการรบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเกมอย่าง Red Alert พร้อมให้เรามาพิทักษ์โลกกันในเกมที่มีชื่อว่า Templates Risingโดยเกมนี้ได้บอกเล่าถึงโลกแห่งอนาคตได้โผล่ทรัพยากรลึกลับนามว่า Templates ไปสู่ทั่วโลกและเป็นที่หมายปองของฝ่ายต่างๆที่พวกเขาเนี่ยต้องการมาครอบครองพลังอำนาจจึงบังเกิดเป็นสงครามระหว่างฝ่ายพิทักษ์โลกอย่าง Global Defense Force และฝ่ายศัตรูคู่อริอย่าง Templates Dynasty ต้องมาห้ามหั่นกันงานนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้บัญชาการที่คอยออกคำสั่งวางแผนการรบบริหารกองกำลังทหารไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูด้วยกลยุทธ์ที่ตนเองมีทั้งหมดพร้อมบริหารงบประมาณวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยทรัพยากรและก็กลุ่มยูนิตในการสู้รบกันให้ดีเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อเราศัตรูซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้ทางผู้เล่นได้สนุกกันแถมยังมีโหมดมัลติเพลเยอร์อย่างสเกอร์มิชโหมดการต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆที่เราสามารถจับคู่อันดับแข่งขันออนไลน์กันก็ดูท้าทายไปอีกแบบนะส่วนตัวเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในปี2024บนเครื่องเล่น PC ใครที่ดูแล้วเกิดถูกใจเนี่ยยังไงก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนึงนะคะถัดมาเป็นเกมที่3แนะนำกันด้วยเกมวางแผนกลยุทธ์ต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์อย่างเกมที่มีชื่อว่า Alien Dark Descent ซึ่งภายในเกมนี้เนี่ยก็ได้มีการวางขายให้เล่นกันไปแล้วบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X Xbox Series Sโดยในเกมนี้เราจะได้มาสมบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยโคโลเนลมารีนเพื่อไปทำภารกิจหยุดยั้งการแพร่ระบาดของอสูรซีโนมอฟบนดวงจันทร์ทางผู้เล่นนั้นก็ต้องวางแผนนำทีมทหารเข้าไปสู้รบกับเหล่าเอเลี่ยนหลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงเหล่าศัตรูตัวฉกาจที่เป็นมนุษย์บุกตะลุยไปตามแต่ละเลเวลพร้อมวางแผนกลยุทธ์สั่งการยูนิตจัดการเหล่าศัตรูที่มีสายคล้ายให้เลือกเล่นกันภายในเกมนี้ก็มีระบบการปรับแต่งอาวุธอัพเลเวลเสริมทักษะสกิลความสามารถกันได้เพื่อให้ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถลุยทำภารกิจสุดอันตรายหาทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมเอาชีวิตรอดได้อย่างสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเลือกเส้นทางการหาทางลัดที่ดูปลอดภัยสร้างเซฟโซนหรือจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสอดส่องระวังภัยก็ได้เกมนี้ต้องบอกว่าความฮาร์ดคอร์เนี่ยก็อยู่ตรงที่เหล่าตัวละครของเราถ้าเกิดว่าตายขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถฟื้นหวนคืนกลับมาได้นั่นเองดูแล้วนะคะเกมนี้ก็ดูคล้ายกับเกม XCOM และ Company of Hero กันอยู่นะใครที่ชอบในเกมนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้เลยค่ะจัดมาในเกมที่4กับเกมแนววางแผนอิงประวัติศาสตร์ที่จะพาเราเนี่ยไปเป็นหมอรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1กันกับเกมที่มีชื่อว่า War Hospitalถือว่าเป็นเกมแนววางแผนลูกผสมเกมเอาชีวิตรอดที่ดูจะแตกต่างไปจากเกมแนววางแผนการรบทั่วไปตรงที่ว่าเราจะมาสมบทบาทเป็นแพทย์ในแนวหลังคอยจัดการบริหารพื้นที่โรงพยาบาลสนามที่ถือว่าเป็นสถานที่พักพิงคนเจ็บจากสงครามผู้เล่นเนี่ยจะมาเป็นเฮนรี่เวลอดีตนายพลทหารแพทย์ที่ต้องกลับไปยังสนามรบเพื่อช่วยรักษาชีวิตทหารอีกครั้งจากภัยสงครามโลกครั้งที่1
เนื่องจากในช่วงสงครามนั้นได้เกิดการขาดแคลนทั้งแพทย์และอุปกรณ์รักษาคนเจ็บเป็นจำนวนมากทางเฮนรี่เนี่ยก็ต้องไปประจำการอยู่ในโรงพยาบาลสนามมาช่วยกันบริหารจัดการเพื่อทำให้สถานพยาบาลแห่งนี้รองรับทหารบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดและในเกมนี้เราจะไม่ได้มาต่อสู้กันหรือว่าเอาชีวิตรอดจากฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาบริหารจัดการเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บจากสงครามด้วยการวางแผนบริหารโรงพยาบาลบริหารทรัพยากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในยุคสงครามโลกครั้งที่1ที่ทำออกมาได้อินกันค่ะส่วนเกมนี้เนี่ยก็มีแผนวางขายในวันที่27ตุลาคมในปี2023นี้แล้วมีบนเครื่องเล่น PC PlayStation 5 Xbox Series X และก็มีบน Xbox Series S ค่ะต่อมาเป็นเกมที่5กันแล้วนะคะจะพาไปดูเกมคนเหล็กในสไตล์ RTS กันบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะนึกถึงเกมแอคชั่นบู๊มันๆกันนะคะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Terminator Dark Fate Defiantอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเกมนี้เนี่ยได้ทำออกมาเป็นเกมแนว RTS วางแผนที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของกลุ่ม Founder ที่ต้องนำทัพมนุษยชาติไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูจากกลุ่ม Legion ผ่านมุมมองด้านบนเพื่อหยุดยั้งแผนการอันชั่วร้ายของพวกมันภายในเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องสำหรับเล่นคนเดียวมีโหมด Skirmish และโหมด Multiplayer ที่มีการแบ่งฝ่ายออกเป็น3ฝั่งให้เล่นกันอย่างเช่นฝ่าย Founder ฝ่ายจากกลุ่ม Legion และก็ยังมีฝ่ายต่อต้าน Resistanceดูจากตัวอย่างเกมนี้แล้วนะคะก็ดูน่าเล่นไม่เบาเลยคาดว่าคงมีอัปเดตระบบที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับเกมวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ที่มีเรื่องราวธีมคนเหล็กปะทะกับเหล่าศัตรูจากกลนี้คงเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนที่ขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามกันต่อนะส่วนตัวเกมนี้ก็มีแพลนลงบนเครื่องเล่น PC และต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีวันวางขายเกมนี้อีกทีในช่วงปี2024นี้วันที่เท่าไหร่กันบ้างนะส่วนในเกมที่6เนี่ยก็ต้องบอกว่าขอเอาใจสายเกมวางแผนในยุคสงครามโลกกันอีกแล้วเพราะมาวางแผนกลยุทธ์ในสมรภูมิรบอันสุดเดือดในเกม Man of War 2สำหรับเกมนี้ก็เตรียมวางขายให้เล่นกันบน PC ในวันที่21กันยายนในปี2023นี้แล้วค่ะเกมภาคต่อนี้เนี่ยจะพาผู้เล่นไปลุยสมรภูมิรบกันแบบเข้มข้นมีการอัปเกรดระบบการวางแผนในเกมให้ดูดีขึ้นโดยเกมนี้ก็ได้ถ่ายทอดการต่อสู้ในสมรภูมิรบฝั่ง Western Front และก็ Eastern Frontซึ่งเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายโซเวียตพร้อมกองรบจากฝ่ายต่างๆที่เราสามารถวางแผนกลยุทธ์จัดสรรหน้าที่แต่ละหน่วยไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูเพื่อชิงชัยกันได้แถมเกมนี้ยังได้ใส่ฟีเจอร์ Direct Vision มาช่วยให้เราเนี่ยสามารถประชาการรบให้ดีขึ้นได้สามารถโฟกัสเหล่ายูนิตอัปเกรดทักษะสกิลมีการซ่อมแซมเสริมกำลังพลให้พร้อมรบอีกทั้งเกมนี้ยังได้ใส่เหล่ายานพาหนะที่มีมากกว่า300ประเภทและเหล่าตึกราบ้านช่องยังสามารถพังถล่มลงมาเสมือนจริงได้ไปจนถึงเหล่า AI ที่มีการปรับโฉมพวกเขาเนี่ยให้ดูฉลาดต่อการรบมากขึ้นอีกด้วยตัวเกมนี้ยังมีการรองรับการเล่นทั้งแบบซิงเกิลเพลเยอร์จะไปวางแผนลุยเดี่ยวคนเดียวก็ได้หรือว่าใครเนี่ยอยากจะเล่นกับเพื่อนๆเกมนี้ก็รองรับการเล่นโคออฟกับเพื่อนๆได้สูงสุดถึง5คนกันเลยค่ะใครที่เป็นแฟนเกมซีรีส์นี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามกันต่อนะคะมาถึงเกมที่7กันแล้วนะคะแนะนำกันอย่างต่อเนื่องเลยกับซีรีส์เกม Warhammer ที่เห็นแล้วเนี่ยต้องแอบนึกถึงบอร์ดเกมกันหน่อยเนอะมาคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกภาคใหม่กับเกมวางแผนรูปแบบ RTS ที่มีชื่อเกมว่า Warhammer Age of Sigmar Realm of Runeนับว่าเป็นเกมภาคสปินออฟที่จะพาผู้เล่นไปเป็นผู้นำกองทัพในชนเผ่าต่างๆมาต่อสู้ทำศึกสงครามกันพร้อมปกป้องดินแดนและแย่งชิงทรัพยากรอันล้ำค่าชิงอำนาจความเป็นหนึ่งในโลกแฟนตาซีที่โหดร้ายนี้ซึ่งเกมนี้ก็จะมีเหล่าแคมเปญเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆให้เราได้เล่นกันอีกด้วยดูจากตัวอย่างเกมนี้แล้วทางด้านงานภาพแอนิเมชันเนี่ยทำออกมาได้ดูสวยงามน่าเล่นดีแถมยังมีแพลนลงให้กับเครื่องเล่น PC PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series Sและก็ยังมีการประกาศวางขายให้เล่นกันในวันที่17พฤศจิกายนในปี2023นี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเกมยังมีการรองรับการเล่นแบบ cross platform สามารถข้ามไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆบนเครื่องเล่นอื่นได้ไม่ว่าคุณจะมาปะทะกันแบบ1ต่อ1หรือจะมา2ต่อ2สามารถสู้กันกับผู้เล่นคนอื่นๆหรือจะผสมโรงกับเหล่า AI ไว้ฝึกมือกันก็ได้เช่นกันแถมเกมนี้เนี่ยก็ยังมีระบบให้เลือกเล่นไปท้าทายกันแบบ rank play หรือจะขอเล่นชิวๆแบบ casual กันซอฟๆรวมถึงเกมนี้ได้ใส่ระบบการปรับแต่งสามารถสร้างแผนที่ไว้ลุยสมรภูมิรบในแบบที่ครีเอทกันได้ก็ดูสนุกดีนะใครที่เป็นสาวกเกมนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะถัดมาดูในเกมที่8กันกับอีกหนึ่งตำนานเกม RTS คุณภาพที่กลับมาทำภาคต่ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Company of Heroes 3สำหรับในเกมนี้เนี่ยจะพาสาวกทุกคนไปสัมผัสสงครามในช่วงปี1943กับสมรภูมิรบแถบเมดิเตอร์เรเนียน
ทางผู้เล่นนั้นจะมาสมวิญญาณเป็นผู้บังคับบัญชาการรบเพื่อสั่งการเหล่าทหารยูนิตไปสู้ศึกจัดการเหล่าศัตรูไปตามแนวรบเพื่อทำตามเป้าหมายให้สำเร็จซึ่งในทุกการตัดสินใจทุกครั้งเนี่ยล้วนส่งผลกระทบต่อผลแพ้ชนะและเหล่าลูกทีมในสงครามด้านองค์ประกอบภายในเกมนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงเพื่อวางแผนการรบกันให้ดีไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการวางฟอร์แมตทีมการวางแผนตีขนาบเหล่าศัตรูและการขอสนับสนุนทางบกทางอากาศและยังมีทางเรืออีกด้วยเกมภาคนี้ได้ใส่เมคานิกเกมเพลย์ให้ดูน่าสนใจและมีมิติการเล่นมากขึ้นและยังได้มีการหยิบเอาระบบจากเกมภาคที่1มาใส่ในโหมดแคมเปญแถมใส่โหมดมัลติเพลเยอร์โหมดสเกิร์มิชแบบโคออฟเข้ามาพร้อมกับโหมดมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นๆได้แบบ1ต่อ1หรือว่าจะเล่นแบบ4ต่อ4ก็ดูท้าทายกันดีค่ะตัวเกมนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดขายให้เล่นกันไปแล้วบนเครื่องเล่น PC PlayStation 5 Xbox Series X และก็มีบน Xbox Series S นะสำหรับเกมวางแผนที่9นะคะจะพาออกนอกโลกไปวางแผนการรบในอวกาศกับเกมภาคต่ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Homeworld 3โดยเกมนี้ได้ซุ่มพัฒนากันมาพอสมควรเลยค่ะและก็ได้เริ่มประกาศวางขายกันอีกทีในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2024นู่นเลยในเกมนี้เราจะได้มาวางแผนกลยุทธ์สงครามกองยานอวกาศต่อสู้กันในรูปแบบ RTS สุดคลาสสิกภายในเกมนี้ก็มียานอวกาศยานรบเรือรบอวกาศหลายแบบที่มีคุณสมบัติใช้สอยที่แตกต่างกันทั้งด้านการจู่โจมการป้องกันแนวรบหรือว่าจะเป็นยานที่ใช้เก็บทรัพยากรที่เราต้องจัดการบริหารกองยานของเรากันให้ดีอีกทั้งในเกมนี้ก็ยังมีการอัปเกรดภาพกราฟิกและ UI ให้ดูทันสมัยเข้ากับเกมภาคใหม่ซึ่งทางผู้เล่นก็สามารถบริหารจัดการการรบกองยานของเราได้อย่างอิสระสามารถใช้หลายวิธีในการทำสงครามกันได้แถมเกมนี้ก็ยังมีการรองรับมอดและยังรองรับการเล่นแบบโคออฟรวมไปถึงการใส่โหมดที่น่าสนใจเข้ามาอย่างโหมด PvP ไว้ต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆและยังมีโหมดท้าดวลแบบ1ต่อ1โหมด Free for All หรือจะเลือกเล่นแบบโหมดทีมแบทเทิลกันก็ดูท้าทายกันไม่เบาเลยค่ะใครที่เป็นสาวกเกม RTS อยากจะท้าทายสมรภูมิรบอวกาศก็สามารถไปติดตามเกมนี้กันก่อนได้เลยค่ะปิดท้ายกันกับเกมที่10กับเกมวางแผนที่จะพาย้อนกลับไปในยุคอียิปต์โบราณกับอีกหนึ่งตำนานเกมวางแผนที่สาวกเนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยอย่างเกม Total War Pharaoh นับว่าเป็นเกมแนววางแผนสไตล์ RTS ที่ทางผู้เล่นจะมาอยู่ในระหว่างช่วงสรรหาผู้นำคนใหม่มาปกครองอาณาจักรอียิปต์แต่ก็ดันมีหลายฝ่ายกระหายอำนาจต้องการครอบครองด้วยตนเองรอบนี้เนี่ยทางผู้เล่นสามารถเลือกบทบาทผู้นำจากทั้ง8ฝ่ายเลือกสไตล์การขยายอำนาจปกครองเมืองกันได้ว่าจะเป็นฟาโรห์ผู้ครองอียิปต์หรือว่าจะเป็นกษัตริย์ฮิตไทที่เป็นศัตรูกับอีกฝั่งทางผู้เล่นเนี่ยสามารถวางแผนกลยุทธ์แผนกองทัพเหล่าขุนศึกบัญชาการรบในสมรภูมิรบกันได้สามารถสร้างความหวาดกลัวในการปกครองด้วยยุทธวิธีต่างๆหรือจะใช้การทูตในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละคนนะแถมในเกมนี้ยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนมีภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคอีกด้านในการทำสงครามกันอีกด้วยดูๆแล้วเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่สวยงามในธีมของอียิปต์โบราณมีระบบการปรับแต่งโหมดแคมเปญที่ทางผู้เล่นสามารถปรับแต่งการเริ่มต้นเหล่าทรัพยากรต่างๆไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติที่ทำให้เราเนี่ยได้เล่นแคมเปญเจอเหตุการณ์ได้ไม่ซ้ำซ้อนกันได้ค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็มีแพลนวางขายในช่วงเดือนตุลาคมในปี2023นี้บนเครื่องเล่น PC และเกมนี้จะมีการประกาศวางขายในวันไหนเนี่ยทางอิงจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะคะและในวันนี้อิงก็ได้มาแนะนำเกมวางแผนที่น่าเล่นกันไปแล้วนะคะหวังว่าคงถูกใจสาวกเกมนี้กันถ้าทุกคนชอบเกมไหนหรือกำลังรอเกมอะไรก็มาคอมเมนต์บอกอิงใต้คลิปนี้กันด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาติดตามคลิปมาใหม่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อิงกันสักนิดและกดติดตามช่องนี้จะได้มาอัปเดตเกมสนุกด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ